สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชานนท์ขุมทรัพย์ในแกะรอยอาชญากรรมครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์ผ่านมายาวนานหลายปีล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมศาลนัดตัดสินคดีที่พันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับวางแผนฆ่าเสี่ยชูวงศ์ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นมหากาพย์คุณผู้ชมครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2558ไกลถึงประมาณ5ปีก่อน6ปีก่อนเลยนะครับวันนั้นเนี่ยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่ต้องบอกก่อนครับว่าลักษณะตอนนั้นหลายคนคิดว่าเป็นอุบัติเหตุวันนั้นครับพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับเสี่ยชูวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อนายชูวงนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ของประเทศเป็นธุรกิจก่อสร้างนะครับได้ไปตีกอล์ฟด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติร.9รถยนต์ชนเข้ากับต้นไม้พันตำรวจโทบัญญินเป็นคนขับครับและมีเสี่ยชูวงนั่งมาด้านข้างเสี่ยชูวงเสียชีวิตแต่พันตำรวจโทบัญญินรอดชีวิตมาได้เหตุการณ์เหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่เมื่อทางฝั่งครอบครัวของเสี่ยชูวงตรวจสอบครับกลับพบว่าหุ้นของเสี่ยชูวงถูกโอนไปให้กับหญิงสาว2รายเมื่อตรวจสอบเข้าไปอีกก็พบว่าหญิงสาวทั้ง2คนครับมีความเกี่ยวข้องสนิทสนมกับพันตำรวจโทบัญญินเรื่องนี้จึงกลายเป็นคดีความเกิดขึ้นมายาวนานจากเดิมครับคดีนี้พันตำรวจโทบัญญินถูกแจ้งข้อหาโดยพนักงานสอบสวนสน.อุดมสุขเจ้าของพื้นที่นะครับว่าเป็นคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่เมื่อญาติของเสี่ยชูวงครับนำเรื่องไปร้องเรียนกับผบตร.มีการโอนคดีไปให้กองบังคับการปราบปรามทำคดีและแจ้งข้อหาใหม่เป็นข้อหาฆาตกรรมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับคราวนี้คดีมีการสืบสวนต่อเนื่องมาเรื่อยๆกระทั่งมีการฟ้องร้องอีกคดีนึงครับคือคดีการโอนหุ้นที่มีพันตำรวจโทบัญญินเป็นจำเลยอีกเหมือนกันแล้วมีหญิงสาวอีก2รายที่เป็น2คนหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องคือนางสาวอุรชาหรือน้องป้อนข้าวกับอีกคนนึงคือนางสาวกัญธนาหรือที่เรียกว่าน้องน้ำตาลนะครับทั้ง2คนมีความสนิทสนมกับพันตำรวจโทบัญญินเมื่อมีคดีความทางแพ่งที่เป็นเรื่องของหุ้นเกิดขึ้นครับคดีฆาตกรรมเสี่ยชูวงจึงถูกจำหน่ายเอาไว้ก่อนเพื่อรอให้คดีโอนหุ้นมีการพิพากษาก่อนเมื่อคดีโอนหุ้นมีการพิพากษาครับก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไปถึงคดีฆาตกรรมเสี่ยชูวงแต่คราวนี้มันไม่จบแค่เรื่องของคดีโอนหุ้นครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2563คือเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่4กุมภาพันธ์เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อมีการอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษาหายไปจากบริเวณด้านหน้าศาลเลยนะครับเมื่อตรวจสอบก็พบว่าพี่ชายของผู้พิพากษารายนี้ครับคือผู้พิพากษาคนเดียวกันกับที่จะพิพากษาคดีการโอนหุ้นของพันตำรวจโทบัญญินและเมื่อตรวจสอบครับคุณผู้ชมก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษารายนี้ไปก็คือพันตำรวจโทบัญญินนั่นเองครับโดยเกิดเหตุเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ครับ2563มีการอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาขึ้นรถ SUV ไปครับและออกจากกรุงเทพไปกระทั่งวันที่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับประมาณวันที่25กุมภาพันธ์ตำรวจก็สามารถจับกุมพันตำรวจโทบัญญินได้ซึ่งขณะนั้นครับพันตำรวจโทบัญญินปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มพี่ชายผู้พิพากษารายดังกล่าวครับก็คือนายวีรชัยสกุลตประเสริฐครับผู้ที่ถูกอุ้มหายไปจากนั้นไม่นานครับตำรวจก็สามารถรวบรวมจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้ทั้งหมดซึ่งรายอื่นที่เกี่ยวข้องครับให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือวางแผนก่อเหตุอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาไปฆาตกรรมจริงและมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับซึ่งต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่อุกอาจสะเทือนขวัญมีการอุ้มฆ่ากลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อหลายคนให้การรับสารภาพสุดท้ายครับพันตำรวจโทบัญญินก็
ก็ให้การรับสารภาพเช่นเดียวกันกระทั่งถูกฝากขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่มีการย้ายไปอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีทำไมถึงต้องมีการยักย้ายจำเลยออกไปจากเรือนจำเดิมต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนวงการยุติธรรมวงการตำรวจเลยนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวครับนอกจากอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาแล้วมีกระแสข่าวว่าพันตำรวจโทบัญญินวางแผนที่จะให้คนภายนอกชิงตัวเขาครับออกจากเรือนจำหรือชิงตัวขณะที่มีการนำตัวออกจากเรือนจำเพื่อมายังศาลเรื่องนี้นี่กลายเป็นที่พูดคุยกันในวงการข้าราชการตำรวจรวมถึงกรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะมีการเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งตำรวจก็มีการสืบสวนนะครับเรียกตัวคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำว่ากระแสข่าวที่จะมีการอุ้มพันตำรวจโทบัญญินออกมาชิงตัวออกมาจากเรือนจำแล้วหลบหนีเนี่ยจริงไม่จริงอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นอยู่ในการสืบสวนของตำรวจอยู่นะครับคราวนี้ถัดมาครับวันที่20มีนาคมปีที่แล้วครับก็ถึงเวลาที่คดีโอนหุ้นจะถูกพิพากษาซึ่งแน่นอนครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลแพ่งด้วยนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ก็ได้พิพากษาจำคุกพันตำรวจโทบัญญินเป็นเวลา8ปีครับเพราะว่ามีการปลอมแปลงเอกสารในการโอนหุ้นของเสี่ยชูวงไปให้กับป้อนข้าวและน้ำตาลซึ่งทั้ง2คนครับป้อนข้าวและน้ำตาลถูกจำคุกคนละ4ปีนะครับส่วนแม่ที่มีการรับโอนหุ้นเนี่ยก็ศาลได้ยกฟ้องไปเพราะว่าไม่ได้รู้เห็นด้วยนะครับกับการกระทำในครั้งนี้เมื่อคดีการโอนหุ้นถูกพิพากษาแล้วครับคดีอุ้มฆ่าไม่ต้องบอกว่าคดีฆาตกรรมเสี่ยชูวงก่อนนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่26มิถุนายนปี58โน้นนะครับคดีแรกสุดเลยจึงถูกนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งเพราะว่ารอคดีการโอนหุ้นพิพากษาอยู่นะครับแต่ถัดมาจากวันที่20มีนาคมนะครับที่มีการพิพากษาคดีโอนหุ้นถัดมาวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนครับคดีอุ้มฆ่าพี่ชายพิพากษาก็ศาลได้นัดพิพากษานะครับที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนนครชัยศรีครับพิพากษาประหารชีวิตพันตำรวจโทบัญญินครับในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษารวมถึงรายอื่นๆที่ร่วมกันก่อเหตุด้วยนะครับแต่เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ครับศาลลดโทษให้1ใน4นะครับพันตำรวจโทบัญญินครับที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตจึงถูกลดโทษลงมาเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตครับและเนื่องจากว่ามีคดีข้อหาอื่นอีกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ข้อหาที่ฆาตกรรมเป็นข้อหาที่ศาลลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตจึงให้ลงโทษในสถานนี้สถานเดียวนะครับแต่ลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวส่วนรายอื่นก็แตกต่างกันออกไปนะครับเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีจำคุก33ปีในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาครับถัดมาจากคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาครับคุณผู้ชมวันที่20มกราคมที่ผ่านมาปี2564นี้เองครับศาลอาญาพระโขนงก็ได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่พันตำรวจโทบัญญินฆ่าเสี่ยชูวงเมื่อปี2558คดีนี้มันมีความสลับซับซ้อนยังไงต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าคดีนี้ทางฝั่งโจทมีพยานทั้งหมด60ปากแต่ทางฝั่งจำเลยมีพยานเพียง2ปากเท่านั้นนะครับแต่คดีนี้ไม่พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่พันตำรวจโทบัญญินฆ่าเสี่ยชูวงแต่ศาลลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวทำไมศาลถึงลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวทั้งๆที่ไม่เห็นไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์และไม่พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุต้องมองเข้าไปถึงการนำสื่อพยานของฝ่ายโจทครับคุณผู้ชมครับจากพยานทั้งหมด60ปากต้องบอกว่าไล่เรียงกันมาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่ไปพบจุดเจ้าหน้าที่อาสาที่เกิดเหตุรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเร็วรถต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางฝั่งโจทก์และพนักงานสอบสวนอัยการร่วมมือกันนำคดีนี้มาทำอย่างจริงจังมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดที่พันตำรวจบัญญินขับรถไปกับเสี่ยชูวงนะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่26มิถุนายนครับคุณผู้ชมเวลาประมาณ2ทุ่มทั้งคู่ที่ไปตีกอล์ฟกันมานะครับก็ออกมาจากสนามกอล์ฟโดยมีพันตำรวจโทบัญญินขับรถนะครับ
กระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุที่มีการขับรถไปชนต้นไม้และพบว่าเสียชูวงเสียชีวิตผ่านไปถึงประมาณ2ชั่วโมงทั้งที่การขับรถจากสนามกอล์ฟไปยังที่พักของเสียชูวงห่างกันไม่ไกลเท่านั้นครับมีการให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันนะครับเข้ามาทดลองขับรถก็พบว่าการขับรถจากสนามกอล์ฟไปยังที่พักเนี่ยใช้เวลาไม่นานไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับและกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่าขณะขับรถไปชนกับต้นไม้รถมีความเร็วเพียง30กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งไม่อาจจะทำให้เสียชูวงเสียชีวิตได้นอกจากนี้ก็ยังมีช่วงเวลาที่พันตรวจโทบัญญินหายไปกับเสียชูวงเพียง2คนก่อนที่จะกลับมาพบว่าขับรถชนต้นไม้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการชันสูตรพลิกศพของเสียชูวงครับก็พบว่ามีกระดูกสันหลังบริเวณคอซี่ที่6และ7ที่หักนะครับซึ่งการขับรถชนเนี่ยต้องบอกว่าไม่อาจทำให้กระดูก2ซี่นั้นหักได้นะครับและการขับรถชนพันตรวจโทบัญญินบอกว่าเสียชูวงไม่ได้คาดเข็มขัดหมายความว่าบริเวณใบหน้าควรจะมีบาดแผลที่เกิดจากการกระแทกกับคอนโซลหน้ารถแต่กลับไม่พบแผลรุนแรงในลักษณะนั้นครับเป็นเพียงแผลถลอกลักษณะคล้ายการถูกทุบถูกตีมากกว่าประกอบกับพยานหลายๆส่วนครับที่ให้การตรงกันว่าพันตรวจโทบัญญินเสียชีวิตมาแล้วก่อนที่อาสาจะมาพบเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลและสาเหตุการเสียชีวิตคือการถูกกระแทกด้วยของแข็งเข้าที่บริเวณท้ายทอยคือสาเหตุของการเสียชีวิตของเสียชูวงครับนั่นหลายๆเหตุการณ์พยานหลักฐานต่างๆทำให้ศาลเชื่อได้ว่าพันตรวจโทบัญญินคือผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมเสียชูวงแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่พบครับก็คือผู้ที่ร่วมลงมือก่อเหตุเพราะเชื่อว่าหลายคนเชื่อว่าพันตรวจโทบัญญินครับไม่ได้ก่อเหตุฆาตกรรมเสียชูวงด้วยตัวเองเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนซึ่งทั้ง3คดีครับยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ของชั้นศาลก็ยังต้องติดตามต่อกันครับว่าสรุปแล้วมหากาพย์เสียชูวงในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรกันแน่และนี่ก็คือทั้งหมดของแกะรอยอาชญากรรมในวันนี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ